สนับสนุนโดยกองจูคลินิก The Exclusive Beauty Design Center สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการครัวสุขสุขนะครับสำหรับวันนี้ผมแบรนด์ตันกับคุณแม่นะครับก็จะมาเสนอเมนูอาหารง่ายๆเนาะเมนูอาหารของเราวันนี้เป็นอะไรครับปลาครับหนึ่งบ๊วยวัตถุดิบวันนี้ที่เราเตรียมมานะครับก็คือเป็นตัวบ๊วยเนาะบ๊วยแล้วก็มีขิงซอยใช่ไหมครับค่ะพริกขี้หนูแดงเนาะแล้วก็พริกชี้ฟ้าต้นหอมผักชีขึ้นช่ายเนาะมะเขือเทศมะเขือเทศภาษาเหนือจะออกมะเขือเทศนะครับนี่เป็นปลาอะไรครับปลานิลสดนะปลานิลสดนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเมนูต่อมาก็จะเป็นไข่เจียวกุนเชียงปลาสลิดค่ะกระเทียมแล้วก็มีหอมใหญ่ค่ะนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงใช่ไหมครับมาพิธีตอนพิธีตอนไหนครับตอนแรกค่ะล้างปลาให้สะอาดก่อนนะคะแต่อันนี้คือล้างมาแล้วค่ะล้างมาแล้วท้องปลาเนี่ยค่ะล้างให้ขาวเลยนะคะแล้วก็เอาเหงือกมันออกขออนุญาตใช้มือนะคะมาเลยโรยเดี๋ยวถือให้ครับค่ะโรยลงไปเอาขิงค่ะไม่ค่อยชอบแต่บ้านเราใส่ขิงเยอะนะครับเพราะว่าค่ะมันจะหอมขิงเนี่ยใส่เยอะมันทำให้ไม่ขาวไม่ขาวค่ะอ๋อต้องบีบบ๊วยลงไปด้วยใช่ไหมครับดีๆไม่งั้นมันจะเป็นก้อนนี่นะคะเอาใส่ตรงท้องด้วยตรงท้องปลาจะได้จะได้ไม่ขาวยกมาไว้ตรงนี้อันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราปลูกเองใช่ไหมครับใส่ลงไปพอจะสุกแล้วก็โรยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักอะไรนะ ผักขึ้นใช่จ้ะเอามาเรามานึ่งปลากันมาระดับแรกก็คือใส่น้ำใส่น้ำก่อนฝาอันนี้เราตั้งในกระทะแล้วก็ใส่น้ำปุ๊บใช้ฝาครอบลงไปแล้วจะต้องนึ่งไว้ประมาณกี่ชั่วโมงครับ15นาทีอะค่ะ15นาทีแล้วปลามันจะสุกเหรอครับ15นาทีสุกค่ะสุกเป็นไข่เป็นฟองนะคะจากนั้นกุนเชียงไปทอดก่อนนะคะตักกุนเชียงขึ้นมาแล้วก็เอากระเทียมเจียว จะพูดว่าอะไรเอากระเทียมเจียวไปผัดใช่ไหมครับค่ะนึกคำพูดไม่ออกใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาได้เวลา15นาทีแล้วนะคะวิธีการดูปลานะครับว่ามันสุกแล้วยังก็คือว่าดูตาด้วยให้ดูตรงที่มันเป็นที่เราหั่นไว้เนาะมันจะแบะออกเนาะแล้วก็มันจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยสุกขาวแล้วยังนะครับสุกแล้วก็เอาผักชีแล้วก็ต้นหอมแล้วก็อะไรนะลูกเนี่ยขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายยากอะค่ะใส่ลงไปโรยหน้าเนาะเราจะไม่ใส่ตอนนึ่งนะครับแล้วเราไม่ปิดละครับไม่ปิดค่ะไม่อันอ่อนไม่ทันแล้วแล้วปิดฝาไว้ปิดแล้วก็ปิดฝาไว้เปิดเด้อก่อนที่จะไปเมนูต่อไปวันนี้แม่มาในธีมชุดอะไรครับชุดแม่บ้านทหารบกอวดกระโปรงไหมครับกระโปรงนี่ค่ะซื้อมาตัวเท่าไหร่ครับ150เสื้อนี้ตอนนี้เปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มแรงดูดนะครับของเครื่องนี้ให้เป็น3เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทอดไข่มันจะมีควันเยอะวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลือง 100% นะครับตาหมุนนะครับกุนเชียงค่ะต้องคนค่ะไม่คนไม่ได้ไม่พอมีน้ำตาลปุ๊บเนี่ยมันจะไหม้ง่ายอะไรก็ตามที่หวานๆเนี่ยเวลาเรามาทอดหรือเรามาผัดเนี่ยมันจะไหม้ง่ายเนาะแล้วสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สก่อนนะปิดแก๊สเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะดำเทลงไปในไข่เจียวเทลงไปให้เข้ากันโอเคเดี๋ยวเราจะมาทอดไข่เจียวกันต่อเลยใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเราจะใช้น้ำมันเดิมนะครับแต่ว่าตัดพวกเศษดำๆนะครับเศษที่ไหม้เนี่ยออกนิดหน่อยนะครับโอเคนี่แล้วก็ยกสูงๆเลยแม่ลีลาหน่อยลีลาหน่อยเร็วโอเคนี่ให้ชื่อว่าไข่เจียวอะไรดีครับไข่เจียวกุนเชียงไข่เจียวกุนเชียงปลาสลิดค่ะปลาสลิดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเนาะวันนี้มีป้าป๊ามานั่งกินด้วยนะครับยมพ่อจะพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับแกก็เลยจะไม่ค่อยพูดเท่า
เดี๋ยวเรามาชิมตัวปลานึ่งบ๊วยกันก่อนเลยดีกว่าเป็นลูกที่ดีนะครับเราก็ต้องตักกับข้าวนะครับให้พ่อกับแม่ก่อนนะครับแล้วเราค่อยตักเองนะครับเยอะๆนะค่อยตักให้ของเราเยอะๆนะครับกินปลานึ่งบ๊วยเราต้องเอาน้ำบ๊วยตรงเนี้ยครับน้ำปลาเนี่ยราดมาด้วยหอมมากอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาชิมไข่เจียวกุนเชียงกันดีกว่ากลิ่นหอมกำลังดีครับคือมันจะมีกลิ่นหอมอื่นๆมากกว่าไข่เจียวธรรมดาทั่วไปเนาะแต่ที่บ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่จะกินข้าวกล้องเองแล้วก็ข้าวกล้องเนี่ยเป็นข้าวกล้องมาจากไหนครับจากเชียงรายจากเชียงรายน้าแม่ทำเองข้าวกล้องเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพเพราะว่าหนึ่งคือมีพวกกากข้าวอะไรอย่างเงี้ยยังเหลืออยู่ดังนั้นย่อยเขาจะย่อยช้าๆนี่เป็นน้ำพริกกุ้งสูตรสิงคโปร์นะครับเป็นน้ำพริกกุ้งแห้งที่คนสิงคโปร์เขาเรียกว่าแฮนดี้เฮียหมอปะเรียกสีขอแฮนดี้เฮียหมอครับรสชาติตัวนี้เนี่ยจะเน้นเผ็ดเนาะเน้นเผ็ดแล้วส่วนใหญ่แล้วก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาสอนทำนะครับคุณแม่ไม่กินเผ็ดคุณแม่ไปซื้อน้ำพริกหนุ่มมาจากตลาดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซอสเนาะคนก็จะหาว่าแม่กินอ้าวตอนนี้ก็ทานเกลี้ยงเลยนะครับอร่อยมากครับวันนี้เหลือแต่ของซื้อเห็นไหมสำหรับวันนี้ผมกับคุณแม่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมฝาก follow Instagram Social Cam YouTube แล้วก็กดไลค์แฟนเพจของผมด้วยนะครับโอเควันนี้เราลาไปก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ